เรียนเอาห้าห้านี่ก็ร่วงแล้วนะครับคือเอาแค่นี้ก็จุดประสงค์การเรียนวิชานี้เราต้องการจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของคำสั่งในโปรเฟสเซอร์อาร์มนะถ้าคุณจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนวิชาอยู่ถึงตอนเรียนในปีที่สูงขึ้นคือสามารถเขียนโปรแกรมอาร์มที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ครั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานโอเคนะอันนี้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือว่าจับแต่บ้านก็คือเฮ้ยมันจะมีโปรแกรมในเครื่องผมตัวนี้นะอยู่ชื่อว่า MK MPK 474นะมันคืออะไรไม่ต้องไม่เห็นหรอกคุณมาก๊อปปี้ที่เครื่องผมเลยคุณมาก๊อปปี้สองไฟล์เนี้ยไฟล์ตัวนี้กับไฟล์ตัวนี้ที่เครื่องเนี้ยนะก๊อปปี้ไปก๊อปปี้เสร็จแล้วไปอินสตอลพออินสตอลเสร็จแล้วมีได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาจ้าเอเอลเป็นโปรเวอร์ชั่น4คุณก๊อปปี้โฟลเดอร์ที่ชื่อโปรเจกต์1ไปด้วยโปรเจกต์1ไปทำไมผมให้โปรแกรมอธิบายนะเพราะว่าแต่ที่คุณเรียนนะตอนนี้ผมได้ทุกทำแบบบ้านสังเกตนะคุณต้องจินตนาการในหัวคุณตลอดว่าไอ้คำสั่งนี้รันยังไงอยู่ในหัวคำจำยังไงนะไอ้โปรแกรมเทียร์โปรเวชั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโคไพเลอร์สำหรับอาร์มที่ใช้สำหรับไอ้โปรเวอร์เลอร์นะที่คุณต้องไปรู้จักโปรเวอร์เลอร์และสั่งของมันนะแต่ว่าโปรแกรมตัวนี้ช่วยทำให้คุณเข้าใจการทำงานโมดผลของ CPU อาร์มได้ดีมากและคุณสามารถจะพัฒนาภาษา SMB ที่มาได้ลองสั่งที่คุณเรียนพื้นฐานได้อย่างนี้อันนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะไอโปรแกรมนี้ทำงานไงหลักการนะเมื่อคุณก๊อปปี้โปรแกรมผมไปแล้วนะเอาโฟลเดอร์โปรเจกต์หนึ่งไปด้วยเข้าไปดูในโฟลเดอร์โปรเจกต์หนึ่งแล้วก็คุณจะเจอไฟล์หนึ่งมันเป็นไฟล์โปรเจกต์นะชื่อ simple example จุด uv project ตัวบนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมาย v อยู่คุณต้องคลิกที่ไฟล์เนี่ยแล้วก็คลิกเสร็จโปรแกรมมันโปรเวอร์ชันมันจะเปิดขึ้นมาถ้าคุณไม่ขึ้นแบบหน้าตาผมนะวิธีทำไมนะไปที่เมนสมมติว่าคุณบอกว่าทำแล้วไม่ขึ้นนะเปิดโปรแกรมเป็นโพสิชันขึ้นมาก่อนไปที่โปรเจกต์นะโอเพนโปรเจกต์พอคุณโอเพนโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยไปเบราว์ไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์หนึ่งคุณจะเห็นว่ามันจะมีชื่อโปรเจกต์อยู่ใช่ป่ะ simple debug simple เนี่ยแล้วก็คลิกขึ้นมาเริ่มเปิดอยู่แล้วโอเคนะเห็นว่าดูโค้ดโปรแกรมเนี่ยตอนแรกโค้ดโปรแกรมนี้คือสิ่งที่ผมอธิบายก่อนหน้านั้นใช่ไหมโค้ดโปรแกรมนี้ทำอะไรอธิบายให้ดูเลเวลชื่อเดสลูเลเวล
ดียร์ดูคือตำแหน่งตัวกำจำที่เก็บคำสั่งบีเดียร์ดูไปอันนี้คำสั่งต่อมาเอ็นฟังอะไรที่คุณก็สนใจเนี่ยก็ต้องใช้แบบนี้อยู่แล้วคำสั่งหัวก่อนหน้าก็ที่บอกนะคุณต้องเริ่มสนใจเอาให้เหมือนเขาอะเหมือนโค้ดที่ผมให้คุณไปนะแก้ข้างในอย่างเดียวนี่การทำงานในโปรแกรมเนี่ยทำอะไรจริงๆโปรแกรมตัวเนี้ยหน้าที่มันนะเขาจะบวกเลขนะ10บวก9บวก8บวก7บวก6ไปเรื่อยถึงบวก1เมื่อบวกเสร็จจะออกจากโปรแกรมทำอะไรนะการบวกก็คือว่าคุณดูดีนะคำสั่งแรกก็ทำในรอบแรกเนี่ยเขาค่า r 0เป็น10หมายว่า r 1เป็น10ดังนั้นเขาเอา r 0บวก r 0เก็บเป็น r 1ในรอบแรกเพราะนั้น r 1รอบแรกจะเป็น10ถูกไหมพอ r 1รอบแรกเป็น10ทำอะไรต่อมานะ r 0เอา10ลบ1ถูกไหมเดือนเป็น9พอได้เป็น9ปุ๊บก็ทำอะไรก็ใช้คำสั่ง BND ถูกไหม BND คืออะไรถ้าไม่เท่าใช่ไหมไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับ0มันก็วนกลับไปเรื่อยอ่ะก็คือเพราะนั้นก็คือการบวกไปลาวแบบนี้นะแต่ถ้าคุณดูแบบนี้ถ้าคุณไล่ด้วยมือคุณก็ไล่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะรู้ว่าที่คุณไล่ด้วยมือมันถูกต้องหรือเปล่านะเราก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยคุณนะทำได้ไงนะอันนี้โปรแกรมเนี้ยคุณเอาไปลงก่อนนะผมทำให้คุณดูก่อนรอบแรกถ้าใครทำไม่ได้ที่หน้าโน้ตบุ๊กอ่ะลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะเอาโน้ตบุ๊กมาเรียนเพราะฉะนั้นไอ้งานเขียนโปรแกรมเนี้ยเป็นงานกลุ่มละ2คนไม่เกิน2คนเพราะอะไรห้ามบอกเพื่อนถ้าเป็น B B 4อาจจะให้กลุ่มละ4ได้แต่ว่า B 2ไม่ได้เพราะว่า B 2เรียนต้องเรียนเข้มข้นนิดนึงนะคือทุกคนต้องทำได้นะเป็นการส่วนตัวไม่ได้เรียนจบกับเพื่อนเพราะนั่นคือกลุ่มแค่2คนนะโปรแกรมที่ทำให้ดูก่อนเริ่มต้นคุณมีทิกที่เครื่องหมายเนี่ยนะทิกเครื่องหมายเนี่ยปุ๊บไปที่ debug เซตให้เป็น use simulator โอเคแล้วที่โอเคไว้จากนั้นกดที่ตัว D ที่แดงๆเนี่ย D ดีแดงกดตุ้มมันจะบอกว่าซื้อแบบนี้มาโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมซื้อแบบให้ฟรีเพราะมันดิบิตโค้ดไซส์โหด 4K ถ้าไม่ฟรีต้องซื้อราคาประมาณแสนกว่าบาทก็จะซื้อหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีเผื่อเนี่ยจะคุยดาวโหลดได้โอเคไปโอเคปุ๊บจะเห็นว่าบนด้านซ้ายเห็นไหมด้านซ้ายด้านซ้ายก็แสดงดิจิเตอร์ทุกตัวในอาร์ขึ้นมาดิจิเตอร์อาร์สูงจนถึงอาร์15ค่าดิจิเตอร์ค่าในดิจิเตอร์พร้อมกับสเตตัสด้วยสเตตัสดิจิเตอร์มาให้หมดวินโดว์ด้านบนคืออะไรวินโดว์ด้านบนคือตำแหน่งหน่วยความจำ0 FFF ที่เหลือเนี่ยก็คือตำแหน่งหน่วยความจำที่คำสั่งนี้อยู่จริงๆหน่วยความจำตำแหน่งที่คำสั่งนี้อยู่โค้ดข้างล่างคือโปรแกรมคุณโปรแกรมคุณสามารถสเต็ปเข้าไปดูได้ทำได้ไงนะเหมือนกับคุณดีบัฟโปรแกรมภาษีคุณเลยคุณไปทำมาแบบนี้นะสเต็ปเข้าไปในตัววิโอซีนะหลักการคือมาที่บรรทัดที่เมนอยู่คลิกซ้ายเมาส์ซ้ายบรรทัดที่เมนอยู่แถบสีเขียวจะขึ้นนะคลิกเมาส์มุมขวาเซตโปรแกรมเคาน์เตอร์ตั้งค่าโปรแกรมเคาน์เตอร์ไปที่คำสั่งเมนปึ๊บคุณดูดีนะ PC จะเปลี่ยนมาวินโดว์ซ้าย PC ไปที่80184อยากรู้ว่า1084คือคำสั่งอะไรคำสั่งตะโกนตัวนี้เห็นป่ะ LDR นะรันทำไงคลิกที่ปุ่มเนี้ยซ้ายตรงนี้สเต็ป F11 ต่อคลิกปุ่มที่ไปเรื่อยพอมันโหลดปุ่มมัน BX ประมาณที่โปรแกรมคุณแล้วเห็นป่ะที่คือโปรแกรมคุณรอบแรกดูดีนะ R0 มีค่าเป็น1 AD คำสั่งแรกเขาบอกว่า move R0 ด้วย10ถูกป่ะมันเมื่อรันคำสั่งนี้นะ R0 ต้องมีค่าเป็น10นะรันปึ๊บ R0 มีค่าเป็น10ป่ะเป็นถูกไหม A 10 R16 นะต่อมาคำสั่งต่อมาคืออะไร move r1 ด้วย0 next by r1 ด้วย0คำสั่งต่อมาคือ add r1 เอา r0 r0 บวกกัน7ใน r1 ใช่ไหมบวกกันปุ๊บปึ้ง r1 เป็น14ก็คือเท่ากับเอา a 2 ตัวบวกกันนะ20ได้ดังนั้นเนี่ยเข
ก็ทำคำสั่งต่อไปคือสับอาสูอาสูที่หนึ่งนะสับปุ๊บปึ้งนะสับปุ๊บจะพบว่าค่าอาสูเปลี่ยนไปเป็น9ว่าว่าพอลบที่หนึ่งพอเป็น9ปุ๊บก็ทำอะไรนะพอบาน B N E หรือว่าคำสั่งต่อไปคือ B N E ถามว่ามันจะไปไหน B N E เสร็จแล้วมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนไปแล้วต้องกลับไปที่รูรูอาจจะรู้ว่าที่ตำแหน่งรูตัวนี้ address อะไรมันก็มารู้ข้างบนเลยรูก็คือตำแหน่ง address ตัวนี้นะตำแหน่งรูก็คือตำแหน่ง address ที่ add อยู่อ่ะคือตำแหน่งตัวนี้08001 BC นะกลับไปดูดีสังเกตนะสังเกตรู BC ประกับคอมพิวเตอร์นะตอนที่เป็น1 BA อยู่นะถูกไหมผมจะรันคำสั่ง BNB นะตัวเนี้ยก็เลยจะรันคำสั่ง BNBดูสังเกตที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็น1 BBA นะหลังตู้เปลี่ยนหรือว่าเป็น1 BC ก็โดนสับแอร์ข้างบนเห็นป่ะเพราะนั้นด้วยวิธีโปรแกรมตัวเนี้ยจะช่วยทำให้คุณเข้าใจนะสิ่งที่คุณเรียนมาเนี่ยสิ่งที่คุณเรียนตั้งแต่ต้นถึงตัวเนี้ยนะคุณจะสามารถดูได้หมดว่าค่าในรีจิสเตอร์เปลี่ยนเป็นอะไรบ้างนะโปรแกรมที่เราคำสั่งที่คุณเรียนพื้นฐานมาถึงจุดเนี้ยคุณก็สามารถจะใช้ได้หมดใช้ได้ในโปรแกรมนี้ครับผมก็คุณรันโปรแกรมนี้ไปเรื่องของรันไปเรื่อยแต่คุณสังเกตดีค่าอาร์ฟิลจะเปลี่ยนไปเรื่องของข้อบวกเลขนะเห็นประดับเรียกว่าค่าสูตรประดับไปเรื่อยใช่ป่ะค่าสูตรประดับไปเรื่อยตัวการสูงเลขไปเรื่อยเพราะนั้นก็คือเพราะนั้นกันบ้านนะงานคุณใช่ไหมงานคุณก็คือไปมีสองคนแต่ละกลุ่มเอาโปรแกรมนี้ไปรันนะรันแล้วรบกวนแคปเจอร์หน้าสกรีนไหมที่บ้านผมฟังด้วยว่าโปรแกรมที่ทำงานไงใช้เวลา2อาทิตย์ให้เวลา2อาทิตย์นะสอนเพราะฉะนั้นเพราะว่าบางคนทำไม่ได้ถูกป่ะอินหน้าคุณต้องเอาโน้ตบุ๊กมาแล้วลองทำดูนะและสิ่งที่อินหน้าคุณต้องส่งคืออะไรป่ะก็คือว่าจะไม่ต้องเอาโปรแกรมนี้ไปรันนะให้คุณลองทำด้วยมือเนี่ยเอาโปรแกรมตัวนี้ลองทำด้วยมืออธิบายเขียนค่าถ้าโปรแกรมรันจนถึงบรรทัดเดสูตัวนี้ให้แสดงค่าดิจิเตอร์ R0 R1 ออกมาว่ามีค่าเป็นอะไรบ้างนะอันนี้คือทำด้วยมือนะทำด้วยมืองานกลุ่ม2คนทำด้วยทำนะทำด้วยมือส่งในกระดาษนะส่งภายในอาทิตย์หน้านะแล้วภายในอาทิตย์หน้าส่วนโปรแกรมใช้2อาทิตย์ก็ติดโน้ตนะเข้าใจตรงกันนะคือตัวโปรแกรมมันเนี้ยนะทำด้วยมือก่อนแสดงค่าในดิจิตอลอาร์ศูนย์อาร์หนึ่งทำเป็นงานกลุ่มสองคนนะเขียนในกระดาษนะส่งไปในอาทิตย์หน้า